มาตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพก็ใส่พอสมควรนะครับข้าวหมูเป็ดไก่เข้าไปเลยหมูเป็ดไก่เข้าไปเลยขนมนมเนยวางไว้เลยนมเนยวางไว้เลยเอาเข้าไปข้างในก่อนนะครับรอต้นกล้วยน้ำมาลดหน่อยอบต.ทุ่งโพเปิดขบวนขันหมากกันแล้วนะครับก็จะมีการนะครับในการขันหมากก็มาแล้วครับก็เป็นทอง20บาทแหวนเพชร2วงประมาณเกือบ400,000บาทนะครับวันนี้ใหญ่โถโอตานนะครับการของงานคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับและผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับแหวนเพชรก็นำเรียนไปหมดแล้วมาดูคนทราบเป็นสักขีพยานช่วยกันนะครับถึงแม้จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ตามบรรดาชาวบ้านได้เห็นได้รู้เห็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ่าวถ้าบ่าวก็ไหนครับก็มาที่หวานหนึ่งสองสามก็บ่าวรู้สึกว่าจะเปลี่ยนสีแล้วนะพอได้ตะตังเข้ามาในกระเป๋าของเราสมไปเลยสมไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะได้ตะโกนว่ารักอ้วนนะสองครั้งสองคราล้างมาใส่กรอบไว้เป็นตะกี้พยานไหวอ่ะไหวเลยเอาไว้ขอบคุณไหวๆๆใส่ผักกับพี่บอลบอลอย่างนี้บอลบอลพี่บอลยกมือให้หน่อยก็ธรรมดาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้พรลูกหลานกันหน่อยขอเสียงปรบมือให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพคุณจูชอบบำรุงพวงมาลัยอยู่ที่การนี้ครับครับขอเสียงตบมือให้กับท่านรองนายกการหัวตุ้งทุ่งโพครับขอบคุณจากพุ่งลงนะครับจากพุ่งลงไปเป็นเสียงครับขอบคุณครับอาจารย์ท่านนี้ได้ท่านนายกอวยพรให้กับพาผู้ข่าวสารผู้ตรวจราชการสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรองสำคัญบุญเกิดพี่น้องพวกเราเคารพนับถือโปรดจงโดนบันดาลให้คู่บ่าวสาวทั้งสองนั้นจงมีแต่ความสุขครองรักครองเรือนนะครับเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่ดีแล้วก็ขอให้เจ้าสาวนั้นเจ้าบ่าวหาเงินหาทองและดูแลลูกหลานเพราะว่ามีมือปืนแล้วก็ติดอยู่
เพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองมาตรวจ ATK ตรงนี้ก่อนนะครับก็อย่าหลีกเลี่ยงความปลอดภัยนะครับเข้ามาตรงนี้ไม่เป็นไรเรากล้าแสดงออกเพราะว่าเราบริสุทธิ์เราไม่มีโรคแต่ถ้าคนไหนมุดเชือกฟางคนนั้นเป็นโรคโควิด19นะครับจากผู้บ่าวสาวในวันนี้นะครับภายหลังที่รถน้ำสังเสร็จจับเรียบร้อยก็จะมีการผูกข้อตัวแขนขั้นตอนสุดท้ายนะครับต่อจากนั้นก็จะได้เข้านั่งโต๊ะรับประทานอาหารกันวันนี้โต๊ะจีนวางแผนอนาคตก็เป็นแบบนี้ค่ะ